ดรสมคิดจดตุสีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีดรสุวิตเมสินศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและดรโทมัสเอนเดอร์ซีอีโอของแอร์บัสกรุ๊ปให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่านในพิธีลงนามทีออสสองระหว่างจิสดาและแอร์บัสณรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพเมื่อวันศุกร์ที่15มิถุนายน2561ที่ผ่านมา สามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่14มีนาคม2560อนุมัติการดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาหรือ TOS2 โดยมอบให้จิตดารับผิดชอบโครงการเพื่อสารต่อภารกิจจากดาวเทียมไทยโชดที่หมดอายุการใช้งานรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ภารกิจที่สำคัญของทีออส2จึงไม่ใช่แค่การจัดหาดาวเทียมแต่เป็นการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานต่างๆโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศไทยในอนาคตได้มีระบบวางแผนตัดสินใจติดตามวิเคราะห์และรายงานข้อมูลสถานการณ์เชิงพื้นที่ของประเทศอย่างละเอียดทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะทําให้การบริหารจัดการในทุกพื้นที่ของประเทศมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันภายใต้ระบบที่เป็นหนึ่งเดียวหรือ AIP ข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศของระบบ TOS2 จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆวางนโยบายในการพัฒนาประเทศได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน6ด้านดังนี้ 1. ด้านการจัดการเกษตรคือการทำให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นสามารถวางแผนการเพาะปลูก การจัดการโซนนิ่งในพื้นที่การเกษตรต่างๆของทั้งประเทศการคาดการปริมาณผลผลิตให้กับการเกษตรได้อย่างแม่นยำลดการขาดทุนและราคาผลผลิตที่ตกต่ำได้เป็นต้น 2. ด้านการจัดการน้ำเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญเราจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรให้เพียงพอต่อการใช้สอยในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งและทำอย่างไรที่จะสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงหน้าฝน เพื่อไม่ให้ประชาชนและชุมชนเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม 3. ด้านการจัดการภัยพิบัติ ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลกและประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบกับปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะภัยแล้งและน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในทุกพื้นที่ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพทั้งการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงการติดตามพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อนำไปสู่การเยียวยาและให้ความช่วยเหลือ 4. ด้านความมั่นคงของรัฐและสังคมในการเฝ้าระวังรักษาความสงบให้เพิ่มสูงขึ้นเช่นการป้องกันการก่อการร้ายการก่ออาชญากรรมข้ามชาติการค้ายาเสพติดและการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเป็นต้นรวมไปถึงการรักษาความสงบภายในประเทศและระหว่างประเทศบริเวณเขตแนวชายแดน 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมาปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาไฟป่าหมอกควันในเขตภาคเหนือรวมไปถึงภาคต่างๆของประเทศหรือปัญหามลพิษทางทะเลก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตในน้ำและการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยทีออสสเราจึงไม่ละเลยที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้กำหนดและคาดการสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการติดตามแบบนาทีต่อนาทีและ 6. ด้านการเมืองและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจโดยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศที่จะทำให้ประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นจากความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจที TOS 2จึงถือเป็นมิติใหม่ของวงการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของชาติที่จะมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษารวมถึงภาคประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติเพราะทีออสองเป็นของคนไทยที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะ